ตั้งแต่ปี1885คาร์เบนและเดมเลอร์ได้ร่วมกันสรรสร้างรถยนต์คันแรกที่เป็นรถสามล้อเสร็จในปี1886จนปัจจุบันนี้เกือบ130ปีที่ยนต์กรรมระดับโลกยี่ห้อ Mercedes-Benz เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่หมายตาและก็เป็นดรีมคาร์เป็นที่ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้จะเต็งพงพาแฟนๆ Total Indie เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์รถเบนซ์กันพร้อมยังไปจุดแรกจะเข้ามานะครับแล้วก็จะเจอกับเตอร์ที่ขายตั๋วนะครับประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นลิฟท์ที่จะพาคณะขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวไปชมรูปกันจุดใจหายห่วงแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องไปเลือกชมเลือกช็อปอะไรกันสักนิดหน่อยนะครับว่าเบนซ์มันไม่ใช่ว่าทำแต่รถอย่างเดียวผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอคเซสซอรี่หรือเครื่องตกแต่งอะไรต่างๆของที่ระลึกก็ยังมีให้เลือกชมเลือกซื้อกันด้วยนะครับของแท้แน่นอนแต่ไม่ต้องไปสนใจว่าเมดอินประเทศอะไรมีอยู่ในที่นี่แล้วก็ถือว่าใช้ได้แหละเพราะ QC ก็คงดูเป็นอย่างดีละไปช้อปปิ้งกันนะครับและสวัสดีไปที่ตรงนี้เลยนะครับ Total Indie ทางเลือกใหม่ของคนหัวใจอินดี้แว๊บๆสวัสดีครับ